วันนี้เราก็จะมาทำมุงหลังคากันแล้วครับสำหรับวันนี้นะวันก่อนก็ถ่ายวันก่อนก็เทปูนอันนี้นะครับวันนี้ก็จะทำการมุงหลังคาแล้วครับสำหรับสถานที่เก็บรถของเราที่เก็บแล้วเราจะทำประตูด้วยนะครับอลูซิงนี่ก็โหนี่หมดไป 5,000 นะครับอลูซิง 5,000 นะเสื้อปูนก็ 5,000 นะครับโครงเด็กก็ 5,000 นะค่าช่างก็หลายพันเลยนะหมดไปเกือบ 30,000 นะครับงานนี้กำลังแต่งอันนี้ขยับแล้วนะครับอันนี้เราขยับไม่ชิดกำแพงนะครับตอนนั้นเราทำชิดเสานี้เราก็ขยับออกมาแล้วกำลังจะตัดเศษเศษขยับออกมาจากกำแพงประมาณ10เซนนะครับตอนนี้นะครับขยับออกมา10เซนสังกะสีก็ได้นะครับอะไรจริงขึ้นหรอไม่เป็นไรโอ้ขึ้นยากมากเลยเพราะมันยาวแขนนี้ยาวครับขึ้นยากแต่ถือว่ายาวเลยพัฒนาพื้นที่พัฒนาพื้นที่แขนในรูปิ้นเท่านี้ก็ 5,000 กว่านะแขนเรียบนะครับม้วนนี้มันแพงนะเริ่มจะเป็นความจริงแล้วห้องแบบสามเหลี่ยมนะต้องได้ตัดส่วนที่เกินออกนะครับตัดส่วนที่เกินออกเสร็จแล้วครับเราจะปูด้านข้างครับอันนี้เราก็ล่นออกมาประมาณสัก10เซนตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาให้ติดทำติดนะครับเป็นโรงเก็บรถเก็บของเก็บทีวีครับตรงด้านนี้ใช้ในการเก็บทีวีเก็บของเก็บก็ได้โอ้ปล่อยเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นที่เก็บพอดีนะครับเก็บรถเก็บลาเสร็จยอดเลยทีนี้นะครับงานก็เรียบร้อยตรงนี้ก็หมดไซมาจอดได้โอ้หมดไปประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์19,000นะครับวัสดุอุปกรณ์19,000จ้างช่างก็ประมาณ8,000กว่านะครับ7-8,000นะครับ
อลูซิงค์ 5,000 นะครับเหล็ก 5,000 แล้วก็ปูน 5,000 นะครับเบ็ดเสร็จก็ 15,000 ถึง 19,000 นะครับอันนี้นะก็ถือว่าได้พื้นที่ในการสร้างนะครับอันนี้ก็เก็บภาพมาให้ได้ชมกันเผื่อใครมีไอเดียจะไปลอกแบบก็ได้นะครับที่ผมเอาภาพมาให้ดูก็ว่าจะเผื่อสมาชิกมีไอเดียนั่นเองนะครับก็เลยเก็บภาพมาให้ดูกันแล้วเขาจะมีไอเดียทำนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับแถวนี้ก็ตึกแถวนี้ก็สามารถเอาโมไซค์มาเก็บได้เลยใช้งานร่วมกันได้นะครับขอบคุณสมาชิกนะครับ